จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อุโบสถวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษา3มิถุนายน2563โดยมีนางจรัตนภาเอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน